สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะคะก็มีปลาเค็มนะคะมีปลาเค็มสวยๆซื้อมากระปุกหนึ่งนะคะจากโลตัสนานแล้วแหละนะคะก็เลยแล้วมันมีข้าวเก่านะคะที่แช่ตู้เย็นเอาไว้ก็น่าจะเหมาะสำหรับในการทำเมนูข้าวผัดเนาะซึ่งส่วนผสมนะคะก็จะมีข้าวนี่ก็คือข้าวที่ปู้แช่เย็นไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มีปลาอินทรีเค็มปลาอินทรีเค็มนะคะเอาไปทอดก่อนทอดในน้ํามันนะคะให้กรอบแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อนะคะมีไข่ไก่2ฟองมีพริกแดงหั่นนะคะมีน้ําตาลทรายนะคะไข่ไก่เนาะพูดไปแล้วนะไข่ไก่น้ําตาลทรายกระเทียมสับนะคะอันนี้เป็นก้านคะน้าฮ่องกงนะคะอันนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวที่หน่อยค่ะก็คือยี่ห้อเซิงโชหวังนะคะที่ปู้ใช้ยี่ห้อนี้ประจำนะคะเซิงโชหวังหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเกี่ยวเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะอุ้ยไฟจะแรงเกินไปละใส่ไข่เช่นเดิมนะคะเวลาทำข้าวผัดนะก็คือพอใส่ไข่ลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรกับเขานะให้ไข่มันจับตัวเป็นริ่มๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดีพอไข่เซ็ตตัวนะคะใส่ข้าวผัดไปแป๊บนึงนะคะใส่คะน้าลงไปเลยค่ะคือช่วงนี้ผู้มากินคีโตนะคะหรือว่าคีโตเจนิกไดเอทนะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้กินนะคะก็กะกะเอาเนาะปลาเค็มน่าจะใส่ประมาณสัก2ช้อนพอนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปแล้วก็น้ำตาลค่ะไม่ต้องมากนะคะใส่ไปแค่นิดหน่อยพอแล้วก็เดี๋ยวเหยาะซีอิ๊วขาวหน่อยนึงเพราะว่าปลาเค็มเรามีความเค็มมากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะเบาๆมือนะคะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเร่งไฟแรงอีกนิดนะแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกเลยค่ะใส่หมดดีไหมพริกอ่ะใส่หมดแล้วกันค่ะเขาน่าจะกินเผ็ดไฟแรงนะคะเพื่อที่เราจะต้องการความเขาเรียกว่าอะไรความไหม้กลิ่นไหม้ของกระทะนะปิ
ใจได้ค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะเสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะคะ